นวนิยายจากบทประพันธ์ของปออินทรปาลิตชุดดาวโจรตอนที่13คืนวันเสาร์ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนฝนต้นฤดูตกลงมาแทบไม่เว้นแต่ละวันให้ความชุ่มชื่นแก่พืชและสัตว์โลกทั้งหลายถนนหนทางเฉอะแฉะเป็นโคลนตมเวลา23นาฬิกาเศษถนนราชปรารภมืดและเงียบสงัดจิบของเชิดดำแล่นมาทางประตูน้ำปทุมวันใต้ผ้าใบคลุมหลังคารถสมุนเชิดดำ6คนแต่งเครื่องแบบเชิดดำเรียบร้อยนั่งเบียดเสียดเยียดยัดกันอยู่และตอนหน้ารถเสือใบกับเสือดำนั่งเคียงคู่กันเสือใบทำหน้าที่เป็นคนขับแสงไฟหน้ารถส่องสว่างไปไกลในที่สุดความเร็วของรถจิบก็ช้าลงตามลำดับเรวัตบังคับรถให้เลี้ยวขวามือเข้าไปในตรอกแห่งหนึ่งลึกเข้าไปในตรอกประมาณ100เมตรเขาก็หยุดรถและถอยหลังกลับรถเรียบร้อยจอมโจรเชิดดำยกศอกขวากระทุ้งหน้าอกระพินเบาๆไงน้องชายทำไมถึงขรึมไปล่ะครับเสือดำฝืนหัวเราะรู้สึกง่วงเหงาและก็อ่อนเพลียชอบคนครับพี่ใบเห็นจะเป็นเพราะตอนเย็นอากาศร้อนอบอ้าวมากนี่ประเดี๋ยวฝนก็คงจะตกเรวัตก็ว่าผมรู้สึกว่าคุณมีความหนักอกหนักใจอะไรบางอย่างขอให้ทำใจให้เป็นปกติเถอะน้องชายเรากำลังจะทำงานสำคัญที่จะต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตพูดจบขุนโจรก็หันมาทางบริวารของเขาออกคำสั่งให้ทุกคนลงจากรถจิ๊บหน่วยเชิดดำรวม8คนเดินลึกเข้าไปในตรอกจนกระทั่งมาถึงบ้านใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของนายชาวคหบดีผู้มั่งคั่งสัญชาตญาณของเสือดำบอกให้เขารู้ดีว่าเขาจะต้องปะทะกับลูกชายของเขาซึ่งคงจะนำตำรวจมาซุ่มอยู่ในบ้านในเชาเพื่อคอยสังหารเชิดดำแต่เขาไม่ได้บอกให้เสือใบรู้เลยเขาเพียงแต่เตือนให้เรวัตทราบว่าตำรวจคงจะซุ่มซ่อนอยู่ในบ้านในเชาและเรวัตกล่าวว่าเชิดดำจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เด็ดขาดถึงแม้จะมีกำลังตำรวจซุ่มซ่อนคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สมบัติของในเชาเชิดดำก็ต้องเข้าปล้นตามที่เรวัตกับรอบพินได้วางแผนการไว้เรียบร้อยแล้วสมุนเชิดดำต่างถือปืนกลคนละกระบอกเดินตามกันมาเป็นแถวเรียงเดี่ยวภายในตรอกมืดมิดปราศจากแสงไฟเครื่องแบบเชิดดำกลมกลืนกับความมืดเมื่อมาถึงประตูใหญ่หน้าบ้านในเชาหน่วยกองโจรเชิดดำก็หยุดยืนจับกลุ่มกันเสือใบยื่นมือให้รอบพินจับโชคดีรอบพินเสือดำตอบเรวัตเช่นเดียวกันโชคดีครับพี่ใบเชิดดำเริ่มปฏิบัติตามแผนการแล้วเสือดำนำสมุนโจร3คนอ้อมไปทางหลังบ้านบริเวณบ้านมีรั้วลวดหนามกั้นเป็นอาณาเขตเสือใบกับเชิดดำ3คนเข้ามาทางด้านหน้าด้วยการตัดรั้วลวดหนามเข้าไปอย่างระมัดระวังส่วนเสือดำกับสมุนโจรร่วมใจเข้าทางด้านหลังใน5นาทีนั้นเองเชิดดำทั้ง8คนก็เข้ามาอยู่ในเขตบ้านของในเชาและหมอบนิ่งอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดคอยสังเกตการเพราะเกรงว่าเจ้าพนักงานตำรวจอาจจะซุ่มซ่อนอยู่ในบ้านนี้ชั้นบนของตัวตึกแสงไฟฟ้ายังส่องสว่างสวยแต่ประตูหน้าต่างตึกชั้นล่างปิดหมดแล้วลมพายุเริ่มพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวและรุนแรงขึ้นตามลำดับในราว10นาทีต่อมาฝนก็เริ่มลงเม็ดพรำๆฟ้าแลบแปรปรับและขนองเสือใบยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งห่างจากตัวตึกไม่เกิน10เมตรเขากำลังมองหาช่องทางที่จะพาตัวปีนขึ้นไปบนตึกแต่ขุนโจรหารู้ไม่ว่าหน่วยกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทมนตรีมานวิสุทธ์ซุ่มซ่อนอยู่ในที่มั่นต่างๆรอบบริเวณบ้านและเตรียมพร้อมที่จะสังหารเชิดดำกองโจรที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งจากแสงฟ้าแลบร้อยตำรวจโทมนตรีก็มองเลยเห็นประมุขแห่งกองโจรเชิดดำยืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่เขาไม่อาจจะทราบได้ว่าเป็นใครเพราะมองไม่ถนัดคงรู้แต่เพียงว่าเป็นเชิดดำคนหนึ่งอัศวินแห่งกองปราบพิเศษยืนถือทอมสันอยู่ข้างเรือนต้นไม้ห่างจากโรงรถเล็กน้อยมนตรีรีบเดินเข้าไปหาพลตำรวจคนหนึ่งและกระซิบกระซาบบอกให้รู้แกฉายไฟส่องไปที่ต้นมะม่วงข้างหน้านนท์เชิดดำบุกเข้ามาแล้วกันจะไปยืนข้างแท้งน้ำและคอยสังเกตแสงไฟฉายของแกระวังตัวนะ
ร้อยตำรวจโทมนตรีวิ่งไปที่แท้งน้ำฝนข้างตึกยกทอมสันขึ้นประทับเตรียมพร้อมเขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกกตัญญูกตเวทีของเขาที่มีต่อเสือดำมนตรีบอกตัวเองว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเขาจะทำงานตามหน้าที่คือจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นพ่อของเขาก็ตามเขารู้ว่าในนาทีนี้ตำรวจในบังคับบัญชาของเขาจะต้องยิงกับกองโจรเชิดดำอย่างดุเดือดที่สุดและหมายถึงชีวิตเลือดเนื้อที่จะต้องสูญเสียไปทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายโจรไฟฟ้าเดินทางในมือของพลตำรวจฉายกราดไปยังต้นมะม่วงทันทีแสงไฟฉายจับร่างเสือใบชั่วขณะหนึ่งขุนโจรรีบหมอบราบลงกับพื้นในท่านอนยิงอัศวินแห่งกองปราบร้องตะโกนขึ้นดังๆตำรวจยิงเสียงปืนกลของเจ้าพนักงานดังรัวขึ้นทันทีปืนกลมือตามจุดต่างๆระดมยิงไปทางที่มั่นของพวกโจรทันใดนั้นเสือใบก็ร้องออกคำสั่งแก่บริวารของเขาเชิดดำยิงเสียงปืนกลมือทั้งฝ่ายโจรดังขึ้นบ้างประกายไฟวูบวาบออกจากปากกระบอกของมันมองเห็นถนัดการรบระหว่างพวกโจรกับเจ้าพนักงานเริ่มต้นแล้วและกองปราบพิเศษหมู่หนึ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ทางหลังบ้านก็เริ่มปะทะกับเสือดำและสมุนโจรอีก3คนรพินนำบริวารเชิดดำบุกตรงเข้ามาตัวตึกอ้อมไปช่วยเสือใบทางด้านหน้าตามแผนการเสียงปืนกลดังสนั่นหวั่นไหวประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงอกสั่นขวัญแขวนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจลาจลขึ้นอีกแล้วพวกจลาจลคงจะเข้ายึดสถานีมักกะสันและเกิดปะทะกับตำรวจหรือทหารซึ่งรักษาการอยู่แถวนั้นไม่มีใครนึกว่าเชิดดำกับตำรวจปะทะกันในบ้านของในชาวกระสุนปืนกลมือของเจ้าพนักงานตำรวจชุดหนึ่งเฉียดศีรษะและร่างของเสือดำไปอย่างหวุดหวิดเจ้าพ่อแห่งกาญจนบุรีฟุบตัวลงในกอพุทธรักษาเมื่อมองแลเห็นประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปืนกลมือเขาก็ยกปืนกลมือแบบใหม่ขึ้นประทับบ่าเป็นปืนเงียบไม่มีเสียงซึ่งเขาได้ยึดเอามาจากซ่องสมาคมลับเสือดำปล่อยกระสุนเล็งศูนย์หมายไปยังปืนกลมือของตำรวจกระบอกนั้นด้วยการยิงอันแม่นยำของเสือดำพลตำรวจแห่งกองปราบพิเศษถูกกระสุนปืนที่หน้าอกและศีรษะล้มลงตายคาที่เสือดำนำสมุนโจรวิ่งออกมาทางหน้าตึกบัดนี้ร้อยตำรวจโทมนตรีกับประมุขแห่งกองโจรเชิดดำกำลังต่อสู้กันด้วยปืนกลมือในระยะใกล้ชิดในเชาเจ้าของบ้านซ่อนตัวอยู่ชั้นบนของตัวตึกเขาสั่งให้คนรับใช้ของเขาเปิดไฟฟ้าที่ประตูใหญ่หน้าบ้านและรอบๆตึกขึ้นแสงไฟฟ้าหลายดวงทำให้ภายในบริเวณบ้านสว่างจ้องมองและเห็นตัวกันเสือดำวิ่งก้มตัวตรงมาทางเรือนต้นไม้พอเลี้ยวมุมตึกเขาก็เลยเห็นร้อยตำรวจโทมนตรีลูกชายของเขาอย่างถนัดอัศวินแห่งกองปราบพิเศษกำลังนั่งคุกเข่ากำบังแท้งน้ำยิงโต้ตอบกับเสือใบรับพินรีบหมอบลงข้างลูกกลิ้งบทสนามหญ้าการต่อสู้ระหว่างตำรวจกับหน่วยกองโจรเชิดดำกำลังประชิดติดพันสมุนเชิดดำคนหนึ่งถูกกระสุนสแตนของเจ้าพนักงานล้มกลิ้งถึงแก่ชีวิตเสือใบรู้สึกเดือดดาลที่ลูกน้องของเขาต้องเป็นเหยื่อกระสุนปืนตำรวจขุนโจรรัวทอมสันยิงกลับไปทางเจ้าพนักงานราวกับหาฝนและร้องตะโกนขึ้นดังๆเพราะรู้ดีว่าตำรวจมีกำลังประมาณ10คนเท่านั้นเชิดดำบุกครั้นแล้วเสือใบเจ้าพ่อแห่งค่ายเชิดดำก็ผุดลุกขึ้นอย่างเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตถือทอมสันเดินเข้าไปทางร้อยตำรวจโทมนตรีความรักลูกและเป็นห่วงลูกทำให้เสือดำตกใจรีบลุกขึ้นยืนเสือใบหยุดยืนยกทอมสันขึ้นประทับจะยิงอัศวินแห่งกองปราบซึ่งกำลังบรรจุแมกกาซีนใหม่อย่างรีบร้อนรับพินร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงพี่ใบอย่ายิงทันใดนั้นเองเจ้าพนักงานตำรวจก็กระกระสุนปืนกลมือไปทางเสือใบทำให้เรวัตต้องเพ่นแผลวเข้าไปในพุ่มไม้และหมอบราบลงกับพื้นดินร้อยตำรวจโทมนตรีบรรจุกระสุนปืนเรียบร้อยแล้วยกปืนกลมือขึ้นประทับแล้วมองไปรอบๆเขาสะดุ้งเฮือกเมื่อเลยเห็นเสือดำยืนอยู่ห่างจากเขาไม่เกิน20ก้าวเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาลืมนึกไปชั่วขณะว่าเสือดำเปรียบเสมือนพ่อมังเกิดกล้าวอัศวินแห่งกองปราบพิเศษเล็งศูนย์เปิดหมายไปยังร่างของเจ้าพ่อกาญจนบุรีและปล่อยกระสุนไปหนึ่งชุดกระสุนนัดหนึ่งถูกไหล่ขวาของเสือดำทะลุและอีกนัดหนึ่งถากแขนซ้ายเป็นบาดแผลรับพินรีบหมอบลงทันทียกปืนกลมือแบบใหม่ขึ้นประทับขมวดคิ้วเดี่ยวหน้าและขบกรามแน่นต
แต่แล้วเขาก็ไม่กล้ายิงอัศวินแห่งกองปราบเสือดำคลานถอยหลังออกไปและหลบเข้าไปในพุ่มไม้อันหนาทึบเขาลุกขึ้นวิ่งก้มตัวผ่านเงาของต้นไม้ใหญ่อ้อมไปทางหน้าตึกแต่แล้วเขาก็ล้มลงเพราะความเจ็บปวดจากพิษกระสุนปืนที่ไหล่ขวาตำรวจบุกเข้ามาแล้วเชิดดำถอยมารวมกำลังกันทางริมรั้วและต่อสู้อย่างทรหดเสือดำรวบรวมกำลังผุดลุกขึ้นวิ่งโซเซเข้าไปหาพรรคพวกของเขาพี่ไหมครับสมุนโจรคนหนึ่งรีบรายงานให้เสือใบทราบพี่ดำคงจะถูกปืนครับนอนวิ่งมานอนเรวัตใจหายวาบหันขวับมาทางเพื่อนร่วมชีวิตของเขาและร้องสั่งให้บริวารต่อสู้กับเจ้าพนักงานต่อไปเขาวิ่งตรงเข้าไปหาระพินยกมือขวาประคองกอดเสือดำไว้ถูกปืนเหรอระพินเรวัตถามโดยเร็วครับมนตรีมันยิงผมแต่มนตรีปฏิบัติหน้าที่ของเขาไม่ใช่ว่าเขามีเจตนาที่จะฆ่าพ่อของเขาโอ้ยผมเห็นจะไปไม่ไหวแล้วพี่ใบเสือใบเป็นห่วงเสือดำอย่างที่สุดเขาประคองรพินเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ร้องตะโกนเรียกสมุนโจรคนหนึ่งให้เข้ามาหาเขาไอ้น้องชายแกพานายของแกออกไปขึ้นรถจิ๊บเดี๋ยวนี้และคอยกันกับพวกเราอยู่ที่นั่นกันจะยิงสกัดกั้นตำรวจไว้ไม่ให้ติดตามออกไปเร็วไปเร็วสมุนเชิดดำรับคำสั่งประคองพาเสือดำฝ่าหากระสุนปืนของตำรวจบกออกไปทางด้านซ้ายของบ้านเสือใบวิ่งกลับมารวมกำลังกับสมุนของเขายิงต่อสู้กับเจ้าพนักงานกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทมนตรีนายเช้ากับคนรับใช้สองคนใช้ปืนลูกซองและปืนพกระดมยิงลงมาจากหน้าต่างชั้นบนสมุนโจรคนหนึ่งถูกกระสุนปืนลูกซองตายคาที่เสือใบเงยหน้าขึ้นมองไปบนตึกจอมโจรขบกรามแน่นล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบวัตถุก้อนกลมสีดำออกมามันคือลูกระเบิดมือแบบใหม่ซึ่งมีอำนาจในการระเบิดอย่างร้ายแรงเสือใบกระชากสลักนิรภัยออกเงื้อลูกระเบิดมือขึ้นสุดแขนและคว้างไปที่ตัวตึกชั้นบนลูกระเบิดมือผ่านช่องหน้าต่างเข้าไปชั้นบนกระทบพื้นห้องระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหวผนังตึกด้านหลังพังทลายราบนายเช้ากับคนรับใช้หนุ่มสองคนถูกชิ้นระเบิดตายคาที่พื้นห้องชั้นบนยุบพังลงด้วยอำนาจผลักดันของลูกระเบิดหน่วยกองปราบพิเศษตกตะลึงไปชั่วขณะลูกระเบิดลูกที่สองก็ถูกว่างมายังหน้าตึกชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งที่เสียงระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วบริเวณเฉลียงหน้าตึกพังทลายบานประตูหลุดจากกันเศษอิฐและเศษไม้ปลิวว่อนตำรวจล่าถอยหลบเข้าที่กำบังและหยุดยิงทันทีเสือใบถือโอกาสที่เจ้าพนักงานเสียขบวนรบนำกองโจรเชิดดำล่าถอยออกไปจากบ้านทันทีทั้ง4คนรีบวิ่งตรงไปยังรถจิ๊บซึ่งจอดเตรียมพร้อมอยู่ในตรอกก่อนที่ร้อยตำรวจโทมนตรีจะนำเจ้าพนักงานกองปราบพิเศษติดตามออกมารถจิ๊บของเชิดดำก็เคลื่อนออกจากที่แล้วแล่นฝ่าเม็ดฝนและความมืดออกไปจากตรอกบ้านในเช้าโดยเร็วที่สุดเสือดำนอนหายใจรัวรินอยู่ในตอนหลังรถเสือใบกับเชิดดำอีกคนหนึ่งช่วยประคองเขาถึงแม้จะได้รับความเจ็บปวดจากกระสุนปืนขวัญและกำลังใจของเจ้าพ่อกาญจนบุรีก็ยังดีอยู่ท่ามกลางลมพายุและสายฝนหน่วยกองโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ได้กลับมาถึงสำนักเชิดดำก่อน24นาฬิกาเพียงเล็กน้อยทุกคนเปียกฝนโชกและอ่อนระโหยไปตามๆกันการปะทะกับกองปราบพิเศษในบ้านของชาวที่มักกะสันเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนี้เชิดดำต้องเสียชีวิตสมาชิกไป2คนและไม่สามารถจะรับศพกลับมาได้ร้อยตำรวจโทมนตรีมานวิสุทธิ์ได้แสดงความสามารถอาจหาญของเขาบัญชาการรบจนกระทั่งเชิดดำต้องล่าถอยและอัศวินแห่งกองปราบพิเศษยิงขุนโจรแห่งกาญจนบุรีบิดาเลี้ยงของเขาบาดเจ็บสาหัสแต่เสือดำไม่กล้ายิงบุตรบุญธรรมของเขาทั้งที่โอกาสเปิดให้ดังนั้นเขาจึงได้รับอันตรายจิปของหน่วยเชิดดำแล่นเข้ามาในสำนักของขุนโจรทั้งสองเสือดำนั่งเหยียดเท้าซบศีรษะอยู่ในท่อนแขนของเสือใบเนื่องจากเขาต้องเสียโลหิตมากจึงอ่อนเพลียหมดแรงรถแล่นมาหยุดหน้าตึกใหญ่ไฟฟ้าที่หน้าตึกถูกเปิดพวกเชิดดำทยอยกันลงมาจากตึกและยืนล้อมรถรับพินเรวัตเขย่าแขนเสือดำเบาๆพลางร้องเรียกเป็นยังไงบ้างครับน้องชายรับพินถอนหายใจยาวผมหมดแรงแล้วพี่ใบปวดแผลเหลือเกินครับเลือดไหลชุ่มโชกเสื้อไปหมด
จอมโจรมองดูเสือดำด้วยความเป็นห่วงแล้วหันมาทางบริวารของเขาซึ่งยืนอยู่ข้างๆรถช่วยกันประคองระพินลงจากรถสมุนโจรปฏิบัติตามคำสั่งทันทีเสือดำถูกนำลงจากรถและถูกหามขึ้นไปบนตึกเสือใบสั่งให้วางเพื่อนร่วมชีวิตของเขาลงบนโซฟาและให้เพิ่มรีบหาน้ำอุ่นมาชำระล้างบาดแผลถึงแม้ใบหน้าของเสือดำจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เรวัตก็รู้ว่าอาการของรับผินไม่ใช่เล็กน้อยเขาถูกยิงที่ไหล่ซ้ายทะลุรูกระสุนด้านหน้าเล็กนิดเดียวแต่ทางด้านหลังเป็นรูใหญ่โลหิตสีแดงเข้มยังคงไหลออกมาตลอดเวลาอย่าเป็นห่วงผมเลยครับพี่ใบไปพักผ่อนเถอะครับพี่ใบเหน็ดเหนื่อยมาพอแล้วเสือใบยิ้มเศร้าๆมองดูหน้ารับผินบาดแผลของคุณไม่ใช่เล็กน้อยเลยพวกเราไม่เคยมีใครเป็นหมอถ้าจะใช้ยาแผลสดใส่อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจนักว่าคุณจะปลอดภัยพูดจบเจ้าพ่อแห่งกองโจรเชิดดำก็ลุกขึ้นหันมาทางสมุนโจรคนหนึ่งชื้นขึ้นไปบนห้องกันหยิบกางเกงสีเทาและก็เชิดสีขาวมาให้กันเร็วกันจะรีบไปรับหมอที่สีลมเสือดำพูดขึ้นทันทีอย่าไปเลยครับพี่ใบอาการของผมไม่มากมายอะไรหรอกครับผมเคยถูกยิงมาหลายหนแล้วพี่ใบวุ่นวายไปเปล่าๆไม่ได้หรอกผมเป็นห่วงคุณมากให้หมอก็มาทำแผลใส่ยาให้แล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักก่อนคุณจะเพิ่งมั่นใจนักว่าคุณจะปลอดภัยรพินบีบมือเรวัตแน่นสายตาทั้งคู่ที่มองดูกันนั้นเต็มไปด้วยความรักใคร่สนิทสนมที่มีต่อกันพี่ใบพี่เผชิญหน้ากับมนตรีของผมแล้วพี่ใบรู้สึกยังไงบ้างเสือใบรู้ดีว่าเสือดำอยากจะฟังเขาชมอัศวินแห่งกองปราบพิเศษซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายของเจ้าพ่อกาญจนบุรีพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกับเขาแต่แล้วก็บังเอิญจะต้องยิงกันในระยะเผาขนผมน่ะมองเห็นหน้ามนตรีไม่ถนัดหรอกครับรู้แต่ว่าเขาเป็นชายหนุ่มร่างล่ำสันมนตรีเก่งมากทีเดียวเขาต่อสู้กับเชิดดำอย่างกล้าหาญสามารถทำให้พวกเราต้องล่าถอยภายในเวลาที่สู้รบกันแค่10นาทีเท่านั้นรับพินยิ้มสดชื่นและหลับตาพริ้มผมเกือบจะฆ่ามนตรีแล้วพี่ใบแต่ความรักทำให้ผมยิงเขาไม่ลงผมวิ่งเข้าไปทางหลังเขาแทนที่จะยิงผมกลับร้องตะโกนห้ามพี่ใบไม่ให้ยิงมนตรีมนตรีจึงหันมายิงผมพี่ใบเข้าใจว่ามนตรีเจตนาจะฆ่าพ่อของเขาหรือครับพูดจบเสือดำก็ฝืนหัวเราะความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะจอมโจรและเห็นเบ้าตาทั้งสองข้างของเสือดำมีน้ำตาคลอออกมาเล็กน้อยเรวัตรีบบีบมือรับผินแน่นแล้วพูดว่าผมเข้าใจมนตรีดีและคุณก็ควรจะเข้าใจเขาในระหว่างที่เราปะทะกับเขามนตรีกำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เขายิงคุณในฐานที่คุณเป็นไอ้มหาโจรไม่ได้ยิงคุณในฐานะที่คุณเป็นพ่อของเขาคุณกำลังบาดเจ็บไม่สบายอย่าคิดอะไรมากนักผมจะไปรับหมอเดี๋ยวนี้แหละสมุนเชิดดำคนหนึ่งวิ่งลงบันไดมาจากชั้นบนถือเสื้อเชิ้ตและกางเกงที่รีดไว้เรียบร้อยเอามาส่งให้เสือใบนายของตนจอมโจรผุดลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องทางขวามือเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่และใน5นาทีนั้นเองเขาก็ออกไปจากสำนักเชิดดำ24นาฬิกาเศษแล้วฝนยังตกพรำอยู่เช่นนั้นเสือใบนำเก๋งดำคันเล็กวิ่งฝ่าสายฝนมาตามถนนสีลมและเมื่อเลยถนนประมวลไปเล็กน้อยเขาก็บังคับรถให้หยุดนิ่งหน้าร้านจำหน่ายยาและรักษาโรคแห่งหนึ่งจอมโจรเปิดประตูก้าวลงจากรถอย่างรวดเร็วเดินฝ่าฝนเข้ามาใต้กันสาดหยุดยืนหน้าประตูห้องด้วยความกระวนกระวายใจเพราะความเป็นห่วงเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตของเขาเรวัตเอื้อมมือกดกริ่งไฟฟ้าข้างบานประตูยืนรออยู่สักครู่ประตูห้องบานหนึ่งก็ถูกเปิดออกชายหนุ่มรูปร่างบอบบางแต่งกายซอมซ้อท่าทางงวงเงียบอกให้รู้ว่าเพิ่งตื่นนอนมองดูขุนโจรและไม่พูดว่าอะไรจนกระทั่งเรวัตเอ่ยขึ้นคุณหมออยู่ไหมน้องชายชายหนุ่มตอบเขาอย่างนอบน้อมอยู่ขอรับโอ้ดีทีเดียวช่วยเรียกคุณหมอหน่อยเถอะว่าญาติของกันกำลังเจ็บหนักกันมารับคุณหมอไปรักษาคุณหลวงเคยไปรักษาคนไข้ที่บ้านของคุณหรือเปล่าครับเปล่าน้องชายกันไม่รู้ว่าจะไปตามหมอที่ไหนนึกได้แต่เพียงว่าที่เนี่ยเป็นร้านจำหน่ายยาและก็รักษาโรคกันก็มาเชิญคุณหมอไป
คนรับใช้ของหลวงประกอบเวชการยิ้มให้เขาถ้าอย่างนั้นคุณหลวงท่านคงไม่ไปหรอกครับเวลาดึกเดินอย่างเงี้ยท่านไม่ยอมไปรักษาไข้เป็นอันขาดนอกจากคนไข้ที่เป็นเจ้านายใหญ่โตเรวัตขมวดคิ้วย่นเอาเธอกันจะพูดกับคุณหลวงเองแกช่วยปลุกท่านก็แล้วกันชายหนุ่มนิ่งอึ้งไปสักครู่ครับได้ครับเชิญคุณเข้ามานั่งรอในร้านสิครับผมจะขึ้นไปปลุกคุณหลวงเดี๋ยวนี้เสือใบยกมือตบบ่าชายหนุ่มแล้วเดินเข้ามาในร้านขอบใจมากน้องชายขุนโจรซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งแสงไฟฟ้าในห้องสว่างจ้าราวกับกลางวันเขามองดูเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆตลอดจนข้าวของในร้านเพื่อฆ่าเวลาในราว5นาทีชายกลางคนรูปร่างค่อนข้างอ้วนผมบางและผิวขาวได้เดินออกมาจากหลังร้านเด็กคนรับใช้ตามออกมาด้วยเขาคือหลวงประกอบเจ้าของร้านจำหน่ายยาและรักษาโรคแห่งนี้หลวงประกอบแต่งตัวลำลองอย่างอยู่กับบ้านนุ่งกางเกงขาสั้นและสวมเสื้อเชิ้ตเสือใบรีบยกมือไหว้ในแพทย์ทันทีและลุกขึ้นเดินเข้ามาหาได้โปรดเถอะครับใต้เท้านึกว่ากรุณาผมน้องชายของผมเจ็บมากและอยู่ในระหว่างอันตรายกรุณาไปช่วยหน่อยเถอะครับน้องชายของคุณเป็นใครทำงานที่ไหนล่ะชื่อรพินขอรับขุนโจรตอบอย่างนอบน้อมไม่ได้ทำงานที่ไหนหรอกครับช่วยผมค้าขายของเล็กๆน้อยๆหลวงประกอบหมดความสนใจทันทีเขาเข้าใจว่าเจ้าของไข้คือเสือใบเป็นคนจนๆที่ไม่มีเงินจะให้เขาดังนั้นหลวงประกอบจึงปฏิเสธโดยไม่ต้องซักถามอาการป่วยของคนไข้เออมันดึกมากแล้วนี่คุณและฝนก็กำลังตกไอ้ผมน่ะถูกละอองฝนทีไรเป็นไม่สบายทุกทีคุณไปในตรอกเวทดีกว่าที่นั่นมีนายแพทย์อยู่คนนึงเข้าไปในตรอกเล็กน้อยก็ถึงบ้านเขาในแพทย์สมจิตหน้าบ้านมีป้ายเล็กๆบอกคุณไปตามหมอสมจิตไปรักษาน้องชายคุณดีกว่าเพราะเขาคิดค่าป่วยการเล็กน้อยถ้าให้ผมไปรักษาคุณจะเสียเงินเสียทองมากเรวัตมองดูหลวงประกอบด้วยความไม่พอใจอย่าให้ผมเสียเวลาไปหาหมออื่นอีกเลยครับผมมาพบกับคุณหลวงแล้วใต้เท้าควรจะให้ความเมตตาปราณีแก่เพื่อนมนุษย์กรุณาไปรักษาน้องชายผมเถอะครับหลวงประกอบเค้นหัวเราะกดได้แต่ว่าคุณกับผมไม่รู้จักกันนี่นาคุณมีเงินมาหรือเปล่าล่ะตามระเบียบของผมคนที่ไม่รู้จักกันมาตามจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า500บาทไม่ใช่หน้าเลือดนะคุณเป็นอาชีพของผมผมต้องลงทุนลงรอในการเล่าเรียนมามากต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนถึงเมืองนอกเสือใบขบกรามแน่นเขาบอกตัวเองว่าเขาจะต้องสังหารนายแพทย์ผู้นี้เสียแต่การฆ่าคนนั้นขุนโจรจะกระทำก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆคุณหลวงขอรับฐานะของผมไม่ได้ยากจนจัวเกินไปผมมีรถเก๋งมารับคุณหลวงแต่ว่าเงินตั้ง500บาทไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผมจะต้องนำติดตัวมาไปกับผมเถอะครับผมขอรับรองด้วยเกียรติยศว่าถ้าคุณหลวงไปถึงบ้านผมอย่าว่าแต่500บาทเลยครับมากกว่านี้ผมก็จ่ายให้ได้หลวงประกอบหัวเราะชอบใจผมเป็นคนทำอะไรมีระเบียบอย่าให้ผมเสียระเบียบเลยหน้าคุณเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณกลับไปบ้านเอาเงินมาให้ผมก่อนถ้าต้องการให้ผมรักษาน้องชายของคุณแต่ว่าทำไมคุณจึงจำเพาะเจาะจงจะให้ผมไปรักษาผมได้แนะนำนายแพทย์อื่นๆให้คุณแล้วถ้าคุณไปหาหมอสมจิตที่ตรอกเวทคุณก็จะรับตัวเข้าไปได้เลยเรวัตยกมือชี้หน้าหลวงประกอบทันทีคุณหลวงเป็นนายแพทย์ที่มีจิตใจต่ำช้าที่สุดก่อนจะสำเร็จเป็นนายแพทย์คุณหลวงได้ปฏิญาณสาบานตนไว้ว่ายังไงจำได้ไหมครับนายแพทย์จะต้องยอมเสียสละความสุขและก็ความสะดวกสบายของตนเพื่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์และจะไม่เห็นแก่เงินทองคุณหลวงหน้าเลือดที่สุดบูชาเงินเป็นพระเจ้าเลือกรักษาแต่คนมีเงินหลวงประกอบเอตารอลั่นออกไปแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ฉันจะหาว่าแกบุกรุกเสือใบหัวเราะลั่นล้วงมือทั้งสองข้างลงไปในกระเป๋ากางเกงมองดูหน้าหลวงประกอบด้วยในตาคมวาวน่ากลัวไม่ต้องไล่ผมก็จะลาคุณหลวงไปเดี๋ยวนี้แต่หมายความว่าผมจะต้องฆ่าคุณหลวงซะก่อนอย่าตกใจนะครับใต้เท้าถ้าผมจะเรียนให้ใต้เท้าทราบว่าผมคือเสือใบจอมโจรและน้องผมที่กำลังถูกยิงบาดเจ็บอยู่ที่บ้านก็คือเสือดำขุนโจรแห่งกาญจนบุรี
พูดจบเรวัตก็ดึงรีวอลเวอร์9มม.ออกมาจากกางเกงข้างขวาควงปืนอย่างคล่องแคล่วจ้องปากกระบอกปืนหมายระดับหน้าอกหลวงประกอบนายแพทย์กับคนรับใช้ของเขาตกตะลึงแทบสิ้นสติใบหน้าของหลวงประกอบซีดเผือดมีทีท่าเหมือนกับจะเป็นลมคุณหลวงเผลอตัวอุทานออกมาดังๆเสือใบขุนโจรยิ้มแค้นๆครับผมเองนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วของคุณหลวงไว้ให้ดีคนอย่างคุณหลวงไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไปเป็นหมอที่เมืองนรกเถอะครับกระสุน9มม.แผดเสียงขึ้น1นัดนายแพทย์สะดุ้งเฮือกสุดตัวร่างอันอ้วนเตี้ยอ่อนเปียกล้มลงบนพื้นหลวงประกอบถูกยิงที่หน้าอกเบื้องซ้ายตายคาที่เรวัตยกปากกระบอกปืนขึ้นเป่าควันเหน็บมันไว้ใต้เข็มขัดเขามองดูศพหลวงประกอบด้วยความชิงชังแล้วเปลี่ยนสายตามาที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นคนรับใช้ของนายแพทย์ผู้นี้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงวิ่งลงบันไดมาจากชั้นบนใครอยู่ข้างบนเสือใบถามคนรับใช้ของหลวงประกอบชายหนุ่มอกสั่นขวัญแขวนพูดเสียงตะกุกตะกักคุณนายของคุณหลวงครับก่อนที่เสือใบจะพูดอะไรอีกสุภาพสตรีกลางคนรูปร่างบอบบางก็วิ่งออกมาจากหลังร้านหล่อนคืนนางประกอบนั่นเองว้ายคุณหลวงนางประกอบร้องสุดเสียงวิ่งเข้ามาซุดตัวนั่งข้างศพนายแพทย์คุณหลวงขาแล้วหล่อนก็เงยหน้าขึ้นมองดูเรวัตแกฆ่าผัวฉันแกยิงคุณหลวงเสือใบก้มศีรษะเล็กน้อยผมเสียใจเหลือเกินครับคุณนายที่ผมยิงคุณหลวงอย่างทารุณเขาปฏิเสธไม่ยอมไปรักษาน้องชายผมสามีของคุณบูชาเงินเป็นพระเจ้าไม่ได้มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เขาไม่ได้กระทำตัวของเขาให้เหมือนกับนายแพทย์สมควรแล้วไม่ใช่หรือครับที่ผมจะสังหารเขาซะผมยินดีแนะนำตัวของผมให้คุณนายทราบว่าผมคือเสือใบจอมโจรถ้าหากว่าคุณหลวงยอมไปรักษาน้องชายผมคุณนายก็จะต้องไม่เป็นไม้ผมเสียใจมากลาละครับผมจะไปรับหมอที่อื่นต่อไปคำว่าเสือใบทำให้นางประกอบตกตะลึงแทบสิ้นสติเรวัตหมุนตัวเดินออกไปจากร้านอย่างรีบร้อนนางประกอบและคนรับใช้ของหล่อนไม่กล้าติดตามหรือแม้แต่เพียงโผล่หน้าออกมาดูฝนเกือบจะขาดเม็ดแล้วแต่ท้องฟ้ายังฉ่ำด้วยเมฆฝนเก๋งดำของประมุขแห่งกองโจรเชิดดำแล่นเข้ามาในตรอกเวทลึกเข้าไปในตรอกประมาณ100เมตรเศษแล้วเสือใบก็กลับรถแล่นย้อนออกมาอีกขุนโจรบังคับรถให้หยุดนิ่งหน้าประตูบ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเรือนปั้นหยา2ชั้นขนาดเล็กมีบริเวณบ้านเพียงเล็กน้อยหน้าประตูมีไฟฟ้าอยู่1ดวงมองเลยเห็นแผ่นป้ายเล็กๆที่เขียนไว้ว่านายแพทย์สมจิตสรศักดิ์เสือใบยิ้มออกมาได้เปิดประตูก้าวลงมาจากรถเดินเข้ามาหยุดยืนใต้ซุ้มประตูเอื้อมมือกดกริ่งไฟฟ้าไฟที่หน้ามุกเปิดสว่างสักครู่หนึ่งคนรับใช้ของนายแพทย์สมจิตก็วิ่งลงมาจากเรือนถอดกลอนประตูบานเล็กมาตามคุณหมอหรือครับชายชรากล่าวถามอย่างสุภาพถูกแล้วลุงเชิญข้างในสิครับคุณหมอเพิ่งกลับมาจากรักษาคนไข้เมื่อสักครู่นี้เองยังไม่ทันจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเลยครับเรวัตเดินตามชายชราเข้าไปในบ้านห่างจากประตูหน้าบ้านประมาณ19ก็ถึงตัวเรือน2ชั้นมีบริเวณที่ว่างเพียงเล็กน้อยรอบๆบ้านเป็นพื้นซีเมนต์จอมโจรมองขึ้นไปบนเรือนเขาเลยเห็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งเจ้าของใบหน้าสวยเก๋และผมหยักโศกเล็กน้อยยืนอยู่ที่ประตูห้องกลางความรู้สึกบอกตัวเองว่าชายหนุ่มผู้นี้คือนายแพทย์สมจิตอย่างแน่นอนเรวัตขึ้นบันไดมาบนเรือนยกมือไหว้ในแพทย์หนุ่มอย่างนอบน้อมกรุณาช่วยผมหน่อยเถอะครับคุณหมอน้องชายของผมกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายผมมาเชิญคุณหมอไปรักษาเขาแต่ว่าขอกราบเท้าเรียนให้ทราบซะก่อนว่าผมเป็นคนจนครับนายแพทย์หนุ่มไม่ได้สนใจในเรื่องความยากดีมีจนเขากล่าวถามเรวัตทันทีน้องคุณป่วยเป็นอะไรเหรอครับคราวนี้เสือใบอ้ําอึ้งถ้าหากว่าเขาบอกความตามตรงนายแพทย์หนุ่มผู้นี้ก็คงจะเกรงกลัวความผิดไม่ยอมไปรักษาเสือดำดังนั้นจึงต้องสมมติเรื่องราวขึ้นขโมยเข้าบ้านครับคุณหมอผมกับน้องชายไล่ขโมยแล้วผมก็ยิงไปถูกเขาเข้าเพราะเข้าใจผิดเนื่องจากมันมืดและก็ฝนกำลังตกนายแพทย์หนุ่มขมวดคิ้วเข้าหากันถูกปืนตัวไหนละคุณอาการสาหัสไหม
ถูกที่ไหล่ซ้ายทะลุออกด้านหลังครับเลือดออกมากเกินไปผมก็รีบมาตามคุณหมอนายแพทย์สมจิตนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วกล่าวว่าไปสิครับบ้านคุณอยู่ถึงไหนล่ะคุณมีรถมาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้เอารถมาผมจะได้เอารถของผมออกจากโรงขุนโจรมองดูนายแพทย์หนุ่มอย่างชื่นชมเขาแสดงความกระตือรือร้นต่อคนไข้แล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองเลยผมมีรถมาด้วยครับขอบคุณคุณหมอมากที่กรุณาช่วยเหลือผมถ้าหากว่านายแพทย์ทุกคนมีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างคุณหมอแล้วล่ะก็สถิติการตายของมนุษย์ที่ยากจนก็คงจะลดน้อยลงอีกมากนายแพทย์หนุ่มหันมาทางชายชราลุงขึ้นไปเอากระเป๋าในห้องฉันทีเถอะบอกคุณผู้หญิงด้วยว่าข้าวต้มกุ้งฉันไม่กินแล้วล่ะฉันเป็นห่วงคนไข้ของฉันมากเสือใบซาบซึ้งในความกรุณาของนายแพทย์ผู้นี้เป็นอย่างยิ่งใน5นาทีนั้นเองขุนโจรก็พานายแพทย์สมจิตเดินทางไปยังรังเชิดดำที่ถนนสาทรขณะที่รถผ่านร้านหลวงประกอบมีประชาชนจับกลุ่มมองดูที่หน้าร้านหลายสิบคนเสือใบหันมาพูดกับนายแพทย์สมจิตอย่างหน้าตาเฉยคุณหมอรู้จักเจ้าของร้านนี่ไหมครับรู้จักสิคุณนายแพทย์พูดพลางจ้องมองไปทางหน้าร้านซึ่งเก๋งดำกำลังแล่นผ่านไปคงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่น่ากลัวจะถูกขโมยไม่ใช่หรอกครับคุณหมอขุนโจรพูดพลางหัวเราะพลางคุณหลวงเจ้าของร้านถูกยิงตายครับนายแพทย์หนุ่มหน้าเตือนหลวงประกอบถูกยิงตายครับถูกแล้วละถูกยิงตัดขั้วหัวใจในระยะเผาขนผมเห็นเหตุการณ์ตลอดเวลาผู้ที่ยิงคุณหลวงประกอบก็คือเสือใบยังไงล่ะครับเสือใบมาเชิญหลวงประกอบไปรักษาเสือดำน้องชายของเขาแต่หลวงประกอบไม่ยอมไปเรียกเงินล่วงหน้า500บาทหมออปรีอย่างเงี้ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมครับจิตใจมันไม่เหมือนคุณหมอเลยมันตายเสียแผ่นดินก็จะได้สูงขึ้นอีกนายแพทย์สมจิตจ้องตาเขม็งมองดูเสือใบแล้วเขาก็อุทานขึ้นเสือใบถ้าอย่างนั้นคุณก็คือเสือใบอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วนายแพทย์หนุ่มก็ยิ้มเล็กน้อยขุนโจรยื่นมือขวาให้ในแพทย์จับถูกแล้วครับคุณหมอคุณหมอจะไม่ได้รับภัยอันตรายจากผมและก็บริวารของผมเลยส่วนเงินค่าป่วยการผมยินดีตอบแทนคุณหมอ 10,000 บาทขอให้คุณหมอกรุณาช่วยให้เสือดำน้องชายของผมรอดพ้นอันตรายเถอะครับจะเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้หน่วยกองโจรเชิดดำของผมปะทะกับกองปราบพิเศษตอน 23 นาฬิกาที่มักกะสันเสือดำเพียงพล้ำถูกยิงบาดเจ็บสาหัสคุณหมออย่าเกรงกลัวผมนะครับคุณหมอคงจะรู้จักชีวประวัติของผมดีแล้วยินดีมากที่ได้รู้จักตัวจริงของคุณโดยไม่นึกฝันผมจะช่วยเหลือน้องชายของคุณจนสุดความสามารถเงินค่าป่วยการน่ะผมจะเรียกร้องเอาตามสมควรซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของผมตลอดเวลาที่ผมเป็นแพทย์สำหรับคนไข้ที่เป็นคนจนผมไม่เคยเรียกร้องเงินทองเลยผมขอโมทนาในความเมตตาจิตของคุณหมอขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญต่อไปเถอะครับ